สวัสดีค่ะชื่อนางสาวโรชาสาธุรัตน์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์สาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่3ค่ะแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้นะคะได้มาจากประสบการณ์ที่เราได้พบเจอกับตัวเองแล้วเราอ่ะรู้สึกหงุดหงิดคือเราทำงานเนี้ยด้วยความหงุดหงิดกับปัญหานี้มากๆที่ไม่ยอมหมดไปจากสังคมไทยเราสักทีคือมันเป็นปัญหาที่เราเป็นคนเดินเท้าเราต้องการความปลอดภัยจากบนถนนถูกไหมคะที่เรามาเดินบนทางเท้าแต่เราต้องมาคอยหลบมอเตอร์ไซค์บ่อยครั้งที่เราเดินอยู่แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยบิดมาด้วยความเร็วแล้วก็บีบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราหลบไม่ทันหรือหลบช้าเนี่ยเขาก็ตะโกนด่าเราหรือบางทีก็มองหน้าเหมือนที่จะแบบมาทำร้ายเราอ่ะคือความปลอดภัยอยู่ที่ไหนล่ะคะผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าจิตรกรรมของคนไร้จิตสำนึกนำเสนอในรูปแบบภาพวาดโดยฝีมือของคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้ามาในคอนเซ็ปต์คนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิดความผิดที่กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมผลงานชิ้นนี้นะคะทำขึ้นเพื่อสะท้อนพฤติกรรมให้คนที่ไร้สำนึกพวกนี้เห็นพฤติกรรมตัวเองที่ทำให้คนในสังคมเดือดร้อนอยากให้หยุดวาดภาพนี้สักทีและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงจังกับเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนวิธีการทำงานนะคะเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเราแค่ซื้อกระดาษนำไปวางให้คนไร้สำนึกพวกนี้ขับรถเหยียบแทนที่จะไปเหยียบบนทางเท้าแต่เราให้เขาอ่ะมาเหยียบบนกระดาษแทนแล้วเราก็นำมารวบรวมแล้วก็ได้จัดวางองค์ประกอบใหม่เป็นงานศิลปะนามธรรมที่ทำมาจากจิตไร้สำนึกค่ะสิ่งที่ได้จากการทำงานชิ้นนี้นะคะคือตอนขนาดไปทำเนี่ยค่ะตอนที่เราเอากระดาษสีขาวเนี่ยไปวางคือเราซื้อมาใหม่ซึ่งไม่มีแม้แต่รอยยับแม้แต่นิดเดียวค่ะคือเราเอาไปวางบนสุดปากนานๆทีค่ะจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันเนี่ยมาเหยียบแต่พอมีแล้วเนี่ยก็จะมีต่อเรื่อยๆจนเหยียบซ้ำๆๆจนกระดาษแผ่นนี้ขาดบ้างก็มีค่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่ากระดาษแผ่นนี้มันมาจากไหนแล้วก็มาวางตรงนี้ทำไมถ้าเกิดมีคนเหยียบแล้วนะคะตอนแรกๆนี่แม้แต่คนเดินก็ยังไม่กล้าเหยียบเลยค่ะมันคล้ายๆกับการทำผิดกฎจราจรอย่างเช่นขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเส้นไหนไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าก็จะไม่มีใครกล้าขี่บนเส้นนั้นแต่ถ้าเกิดเส้นไหนมีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยแล้วก็เกินเยียวยาแบบเส้นที่ได้นำไปวางเนี่ยแหละค่ะก็ทำงานชิ้นนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนพฤติกรรมของคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าให้เขาได้เห็นพฤติกรรมของเขามากขึ้นรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาควรที่จะสำนึกบ้างอะค่ะว่าเขาทำให้คนในสังคมเดือดร้อนขอฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ